เป็กสัญชัยตอบคำถามหนิงปณิตาเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของเป็กสัญชัยสามีสุดที่รักของธัญญาธัญญาเรศเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะเรียกได้ว่าฉายามีหลวงยืนหนึ่งต้องยกให้เธอคนนี้เลยสำหรับธัญญาธัญญาเรศที่จับได้ว่าสามีอยากเป็กสัญชัยที่จับได้ว่าสามีมีกิ๊กจะเลิกกันมาก็หลายรอบแล้วแต่สุดท้ายเป็กสัญชัยก็เลือกแม่ของลูกคือธัญญาล่าสุดเป็กสัญชัยได้มาเปิดในรายการคุณแซบโชว์สเปเชียลในหมวดรักเมียซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่ารักธัญญามากเสียยอมผู้หญิงคนนี้ไปไม่ได้ซึ่งในบางช่วงในการสัตมภาษณ์หนิงปณิตาที่ทำหน้าที่พิธีกรได้ยกคำถามสุดจี๊ดว่าถามจริงพวกผู้ชายเจ้าชู้ที่ติดดักผู้หญิงหนักๆติดดักแล้วสามารถเลิกกับมีมันได้จริงๆหรือโดยเป็กสัญชัยก็ได้ตอบคำถามของหนิงด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเองว่าอยู่ที่เขาคิดสมมติเป็นที่พี่คิดกับธัญญาแบบไหนเราคิดดูแล้วว่าเราขาดผู้หญิงคนนี้ไม่ได้หรือว่าต้องการให้เป็นครอบครัวกันแบบนี้แต่ถ้าเราคิดไม่ได้ด้วยการลุ่มหลงชั่วขณะหรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะทำให้ชีวิตต่อเราพังงอไปแล้วต้องเสียยอผู้หญิงคนนี้ไปเลยซึ่งพี่จะไม่ยอมเสียยอผู้หญิงคนนี้ไปโอ้ยถ้ายอมให้เสียยอไปนานแล้ว